การแรกคือการกราบพระที่ประดิษฐ์การที่สองการบูชาพระที่ประดิษฐ์การที่สามการสวดมนต์ที่ประดิษฐ์การที่สี่การฟังธรรมประดิษฐ์การที่ห้าการภาวนาประดิษฐ์การที่หกการฟังธรรมประดิษฐ์การที่เจ็ดการเห็นสมณะประดิษฐ์ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้สร้างเป็นสถานที่